ได้ภาพอะไรบ้างยังแต่กูไม่ได้ว่าอะไรกูว่างแล้วเนี่ยว่างแล้วพอได้พอได้ทางเดินได้ได้เลยพี่ยังขอไปโรงพักไหมคะตัวนี้ครับไม่หนักใจแต่ไม่หนักตัวนี้ครับคุณอะไรไหมคะเจ๊ยังยืนยันคำเดิมไหมคะพี่เจ๊ยังยืนยันคำเดิมไหมคะเจ๊เจ๊สู้ไหมออยเองสู้ไหมโอเคโอเคชะลอคันนี้เลยคันนี้คันนี้เลยเฮ้ยหยอกปุ๊บแล้วก็ไปตั้งตรงกลางชูตรงกลางที่เป็นโยุงมันกัดเลยขอเข้ามาไหวต้องสาวเลยไม่กล้าเชื่อความพี่ความวันนี้ก็มีแนวโน้มเป็นทางที่ดีแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดว่าดีอะไรยังไงนะครับอยู่ระหว่างการที่รวบรวมสิ่งที่ได้ในวันนี้นะครับก็ถือว่ามาวันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องซักรายละเอียดในแต่ละบุคคลที่เชิญตัวมานะครับของข้าราชการตำรวจนี่ก็เพื่อมาซักถามนะเรื่องเริ่มต้นอย่างไรใครทำอะไรบ้างนะเกี่ยวกับการรับแจ้งต่างๆเนี่ยก็ได้ประโยชน์อะไรบ้างพอสมควรค่ะมีกระแสข่าวว่าเจ๊บ้าบิ่นยอมรับสารภาพจริงไหมคะอ๋อก็ยังไม่รับสารภาพครับก็เราก็บอกเขาไปแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับคงมีอะไรที่ค่อนข้างผูกพันกันพอสมควรนะครับลึกๆเท่าที่ทราบมาก็ไม่ว่ากันเพราะว่าถือว่าได้ให้โอกาสแล้วนะครับบอกเขาไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรับสภาพนะหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นคนทำมาหากินก็น่าเห็นใจนะครับมีประเด็นอะไรที่ซักถามเจ๊บ้าบิ่นนะวันนี้ก็เขาให้การอะไรไว้ก็เราก็มาดูนะครับอะไรที่มันขัดแย้งข้อที่จริงที่มีอยู่เนี่ยเราก็ชี้แจงเขาทราบเราก็ทราบแต่เขาก็ยังยืนยันในสิ่งที่เขาให้การนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นความสมัครใจของเขาก็บังคับกันไม่ได้นะก็ถือว่าได้ให้โอกาสแล้วค่ะพยาน3คนที่นำมาสอบปากคำเนี่ยให้การสอดคล้องกันไหมคะหรือว่าขัดแย้งกันพยาน3คนไหนคนไหนเอ่ยแม่ค่ะเจ๊พัดเจ๊บ้าบิ่นแล้วก็แผนวันนี้เราคือการสืบสวนเนี่ยมันต้องเริ่มจากสถานที่เกิดเหตุนะเราอย่าเพิ่งไปสนใจเลยนอกสถานที่เกิดเหตุมากนักสถานที่เกิดเหตุถามว่าวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้เนี่ยคืออะไรนะวันนี้ต้องตอบได้เลยว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้คือลอตเตอรี่แผงที่1นะมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1จริงนะหลังจากนั้นเป็นคำให้การทั้งสิ้นนะหลังจากนั้นเป็นคำให้การทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรรองรับเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะตั้งจากมือที่1มามือที่2กระทั่งมาถึงคนซื้อนะทั้งหมดนี้เป็นคำให้การทั้งสิ้นนะแล้วก็ถ้าจะบวกคู่นี้คือหมวดจรูนเข้าไปก็ถือว่าที่เกิดเหตุมีแค่4คนนะครับเฉพาะฝั่งนี้ก็มีแค่3คนนะนั้นสิ่งที่เชื่อถือได้ที่สุดคือลอตเตอรี่
คนที่1นั้นมีรางวัลที่1อยู่จริงนะครับมีใครกลับคําให้การมั้ยคะก็ยังไม่มีนะยังไม่มีตอนที่บอกชานี่จังต้องมีการเชิญมาก็คืออย่างที่บอกกันทั้งหมดเรื่องนี้นะก็มีคนทั้งหมดเริ่มต้นจากความเชื่อนะเหมือนเรามีญาติพี่น้องอ่ะใครพูดอะไรเราก็เชื่อตามคนที่เราเชื่อใช่ไหมถึงได้พากันไปตีไปฆ่ากันด้วยแขกว่าเชื่อใช่ไหมนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะคนที่เขารู้จักเขาเชื่อเมื่อพูดอะไรเขาก็เชื่อตามนั้นนะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากไปเอาคนติดคุกมันง่ายเอาคนออกจากคุกมันยากมากกว่าพยายามทำอะไรให้รอบคอบทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมนะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องแค่ไหนเพียงไรนะเป็นตัวการเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมโดยตั้งใจไม่ตั้งใจต้องดูหมดนะฮะมันต้องใช้เวลานิดในวันนี้นะครับและที่สอบตำรวจนะคะตำรวจให้การนี่ก็คือเป็นไงบ้างครับครับก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวคงต้องซักถามต่อรายละเอียดเยอะครับความชัดเจนหลังจากสอบปากคำทั้งตำรวจแล้วก็เจ๊บ้าบิ่นเจ๊พัดเนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของการออกหมายจับบุคคลไหนยังไงได้บ้างไหมคะอ๋อนี่เป็นขั้นตอนต่อไปยังไม่เปิดเผยนะแต่ที่เรารับปากไปแล้วไม่เกินสิ้นเดือนนี้แล้วมีคำตอบแน่นอนเมื่อสักครู่ท่านว่ามีความผูกพันกันมีใครผูกพันกับใครถึงอาจจะเป็นประเด็นให้เกิดความเชื่อแบบนี้ครับก็เมื่อกี้ถามถึงใครเมื่อเคยถามถึงใครก็เป็นคำตอบคือไม่อยากเอ่ยชื่อใครนะให้ทราบเป็นข้อมูลโดยสังเขปนะผูกพันกันแบบนี้ฮะอันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบข้อมูลของท่านผู้การจังหวัดเนี่ยออกมาในทิศทางไหนบ้างคะที่เราสอบถามก็ขอยังไม่เปิดเผยนะเพราะว่าเรื่องนี้พยายามไล่เลียงอยู่ว่าใครเป็นคนรับแจ้งนะแล้วจากรับแจ้งแล้วไปทำอะไรแล้วมีขั้นตอนต่อไปอย่างไรเนี่ยเรากำลังไล่หมดทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูใครทำอะไรหน้าที่บกพร่องตรงไหนอะไรต้องดูหมดนะผิดกฎหมายไหมหรือผิดระเบียบวินัยนะประมาทเลอะเลอะไหมอะไรต่างๆเดี๋ยวดูหมดนะครับจะว่าตามข้อจริงนะครับไม่มีการปกป้องใครเป็นอันขาดนะตำรวจไม่ดีก็ไม่เลี้ยงไว้เหมือนกันนะวันนี้จะสอบสวนก่อนนะออย